บลจ.วันที่หนึ่งด้านการลงทุน The Berkeley Hotel ประตูน้ำเรามาต่อนะครับในรายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับทุกๆวันพฤหัสนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับวันนี้เราเห็นคุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านได้ทำการเปิด Facebook Fanpage ได้ทำการเปิดโปรไฟล์ต่างๆของธุรกิจของคุณผู้ชมเนี่ยในโซเชียลมีเดียแต่ว่าปัญหาที่ตามมาเอ๊ะมันดูไม่ดีมันดูไม่โปรหรือถ้าเกิดเราใช้ศัพท์วัยรุ่นก็คือดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับทางคุณจักรพันธ์ศรีจันทับกรรมการผู้จัดการบริษัททับไวเซอร์นะครับว่าถ้าเกิดจะเปิดเพจสักเพจสร้างโปรไฟล์ให้กับธุรกิจของคุณผู้ชม1อย่าง1หน้าเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรให้มันดูดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามนั้นเลยครับทำยังไงให้ดูแพงครับคุณอ๋องครับทำยังไงให้ดูแพงนะครับก็คือเท้าความมันก่อนวัตถุประสงค์แรกของคนที่ทำโซเชียลมีเดียหรือองค์กรหรือแบรนด์หรือแม้กระทั่งดาราบุคคลที่เป็นสาธารณะเนี่ย คือทำเพื่อให้คนเข้ามาหาเราให้เกิดคอมมูนิตี้ต่างๆแต่ว่าหลายๆคนก็ทำไม่ถูกวิธีทำให้คนไม่ค่อยเข้ามากดไลค์หรือแบรนด์ SME ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก คนไม่ค่อยเห็นก็จริงๆมันสามารถแบ่งวิธีออกมาผมสรุปมาสั้นๆไม่กี่ข้อว่าเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงได้บ้างข้อแรกเลยครับครับขนาดสำคัญที่สุดขนาดคือขนาดขนาดของรูปครับรูปในโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยขนาดต่างกันหมดเลยปกติเวลาผมลง Facebook ผมใช้มือถือถ่ายแล้วก็อัพใช่ขนาดมันก็ได้ไม่ใช่หรอครับแต่ถ้าเราอัพจากมือถือบางทีไปเปิดในคอมรูปไม่เหมือนกันเรามองง่ายๆเรามองที่2จุดก่อนที่เป็นจุดสำคัญที่สุดของเพจที่เป็นแบรนด์ก็คือภาพ cover ภาพปกข้างบนนะครับเป็นตื้นยาวๆแล้วก็โลโก้ถ้าปกบน Facebook เนี่ยมันมีไซส์ของมันที่ถูกต้องนะครับว่าออกแบบยังไงทุกคนสามารถหาไซส์ได้ใน Google มีบอกหมดทุกอย่างแต่บางทีแบรนด์ลืมไปว่าไซซิ่งที่เราทำในคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเปิดในมือถือดันมองไม่เห็นใช่การวางเนื้อหาการวางรูปการวางโปรดักต์บนภาพ cover photo เนี่ยครับควรวางอยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะว่า Facebook เวลาเปิดจากมือถือเนี่ยด้านข้างโดนบีบเอ้าแต่ว่าคุณอ๋องก็บอกไปบอกว่ามันมีข้อกำหนดไว้ไม่ใช่หรอว่าสมมติว่าตัวข้างบนเนี่ย คือผมขออนุญาตนะครับ851315ถ้าผมทำแบบนั้นมันก็เป๊ะมันก็ไม่มีปัญหามันจะเป๊ะในคอมพิวเตอร์ครับใช่อ๋อแต่พอเวลาผมดูผ่านมือถือไม่เป๊ะเลยใช่ๆฉะนั้นบางแบรนด์หรือ SME บางองค์กรออกแบบภาพมาใส่โปรดักต์เต็มคัฟเวอร์ทั้งหมดเบอร์ติดต่ออยู่ขวาสุดครับแต่พอเปิดในมือถือไม่เห็นเบอร์ติดต่อโดนหั่นออกไปอ๋อมันตัดหายไปเลยใช่ใช่ฉะนั้นการออกแบบบางทีไซส์เราถูกต้องแล้วการวางรูปข้างในเนี่ยขยับมาตรงกลางนิดนึงให้เห็นชัดมากขึ้นคือสามารถใช้แบนเนอร์นี้ได้851x315ได้พิกเซลได้แต่ว่าอาจจะเว้นที่ขอบไว้นิดนึงถูกต้องครับให้มันบลิดนิดนึงเผื่อต้องตัดทิ้งเพราะว่าทุกคนปัจจุบันเนี่ยเล่น Facebook ผ่านมือถือเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเราต้องคิดเผื่อนี้ว่าเมื่อเขาเปิดมาในแบรนด์ของเราเขาต้องเห็นสิ่งที่เราอยากจะโชว์มากที่สุดตรงกลางอันที่สองโลโก้ครับครับถ้าเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนคุณฟิลอย่างเงี้ยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นครับคุณหมอครับโลโก้ควรเป็นภาพที่เคลียร์เป็นภาพอาจจะแบ็คกราวด์ขาวเป็นภาพหน้าตรงยิ้มแล้วก็โลโก้ทุกโซเชียลมีเดียควรจะไปทิศทางเดียวกันเหมือนกันให้หมดเลยอาจจะไม่ต้องเหมือนครับแต่ไปในทิศทางเดียวกันอาจจะใส่สูทเหมือนกันหมดแต่ถ้าไม่เหมือนกันอ๋อคาแรคเตอร์ต้องชัดคาแรคเตอร์ต้องชัดเจนอันนั้นนี่คือ Facebook หรือโซเชียลมีเดียในส่วนของบุคคลถ้าสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากจะได้คาแรคเตอร์ของผมเป็นใส่วิกตัวตลกแล้วมีจมูกแดงทุกอันผมก็ต้องวิกตัวตลกแล้วจมูกแดงเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าทุกคนจะจำคุณฟิลได้เป็นวิกตัวตลกแล้วจมูกแดงถูกต้องครับในทุกแพลตฟอร์มที่เจอส่วนขององค์กรโลโก้ฟิกเลยครับยังไงก็ต้องเป็นโลโก้ขององค์กรตรงภาพโปรไฟล์พิกเจอร์ต้องเป็นโลโก้เคลียร์มองให้ชัดที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอะไรที่ใส่ไปผมเห็นบางแบรนด์ใส่เบอร์มือถือใส่โลโก้อาจจะมีรูปพรีเซนเตอร์แทรกมานิดนึงมีตารับรอง ISO มีตารับรองเหรียญทองอีก3เหรียญทองใช่ใช่ได้รางวัลมากมายไกลกองกินเนส World of Record อีกนิดนึงถูกต้องลองนึกภาพครับรูปมันไซส์นิดเดียวยิ่งดูในมือถือยิ่งดูไม่เห็นเลยจะครับลองนึกถึงพฤติกรรมของคนคนเราเล่น Facebook หรือในมือถือเนี่ยการเลื่อนเนี่ยใช้เวลานาทีวินาทีเดียววินาทีนั้นทำยังไงให้เขาสนใจในโลโก้ของคุณในโปรไฟล์พิกเจอร์ของคุณแล้วเข้ามาคอมมูนิเคทกับคุณนะครับแล้วก็มีส่วนชื่อผมนิยามอันนี้ว่า name change the world ครับชื่อสำคัญมากเพราะว่าชื่อมีผลต่อการ search สมมุติว่ายกตัวอย่างของคุณฟิลอีกครั้งนะครับคุณฟิลปรัชญาครับ
ถ้าคุณฟิลมีโซเชียลมีเดียทั้งหมด3ตัว Facebook Twitter Instagram Facebook ชื่อฟิล Twitter ชื่อปรัชญา Instagram อาจจะชื่อฟิลลี่สมมุตินะครับ คนจะงงแล้วเขาจะหาคุณฟิลไม่เจอไม่เจอใช่ถูกต้องฉันทุกอันควรจะต้องลิงก์ให้เหมือนกันหมดถูกต้องเหมือนคุณฟิลก็คือต้องเป็นปรัชญาทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับองค์กรก็เหมือนกัน SME ก็เหมือนกันชื่อโปรไฟล์ของโซเชียลมีเดียใน Instagram ใน Facebook ใน Twitter ใน YouTube ต้องเหมือนกันหมดแต่คราวนี้พอผมไปสมัครอีกอันนึงมันบอกว่ามีคนเอาไปแล้วคุณอ๋อผมไปสมัครอีกอันนึงก็บอกว่ามีคนเอาไปแล้วแต่ชื่ออันนึงได้ชื่ออีก2อันไม่ได้2อันได้อีกอันนึงไม่ได้จริงๆมันมีวิธีแก้เราต้องอย่าสับสนระหว่างโซเชียลมีเดียแอดเดรสครับกับเนมคือตัวชื่อแอดเดรสเนี่ยหรือว่าตัวลิงก์ต่างๆเนี่ย คนสมัครไปแล้วไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นได้แต่ตัวเนมที่ขึ้นเนี่ยครับต้องเหมือนกันหมดใช่ๆเพราะว่าเดี๋ยวบอกเวลาคนเซิร์ชองค์กรเซิร์ชบุคคลอย่างเงี้ยเขาจะพิมพ์ชื่อจริงชื่อเต็มสิ่งที่จะโชว์ใน Google ฉะนั้นต้องเป็นเหมือนกันหมดคุณจะยึดพื้นที่ใน Google Search ทั้งหมดถ้าชื่อทุกอย่างเป๊ะเหมือนกันสมมุติว่าเซิร์ชปรัชญาครับก็จะขึ้นมาเลยปรัชญา Facebook ปรัชญา Instagram ปรัชญา Twitter ปรัชญา YouTube ปรัชญาต่อโทรอะไรไม่อยู่หลังๆครับผมแล้วก็อีกข้อนึงที่ผมเห็นบ่อยๆใน SME ใน Facebook Page ใน Instagram ก็คือช่องไบโอครับช่องโปรไฟล์ช่องดีเทลข้อมูลคนไม่ค่อยชอบใส่คนไม่ค่อยชอบใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าพวกนี้มีผลต่อ SEO SEO คือSearch Engine Optimization นะครับมีผลในการ search ว่าเราชื่ออะไรเราอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะเราเชี่ยวชาญด้านไหนคำพวกนี้มีส่วนเสมออย่างของผมก็จะมีใส่โปรไฟล์ว่า Social Media Specialist Social Media Marketing Social Media Thailand พอเวลาคนเซิร์ชพวกอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อผมติดเข้าไปในเซิร์ชเหมือนกันแล้วมันทำให้เราดูโปรเฟสชันนอลอ๋อฉันว่าทุกอันไบโอไบโอเว็บไซต์มีอะไรใส่ไปให้หมดโหลดไปให้หมดถ้าพูดถึง SME นะครับมันจะมีถ้าเป็นร้านเป็นร้านค้าหรือเป็นสถานที่ขายของถ้ามีหน้าร้านเนี่ยควรจะต้องใส่ว่าโลเคชั่นคุณอยู่ที่ไหนเพราะว่ามีผลต่อการเซิร์ชโลเคชันลองนึกภาพผมเซิร์ชยี่ห้อหนึ่งผมอยากได้มากแต่ผมไม่รู้ที่ไหนแต่พอผมเข้าไปใน Facebook ผมเจอเขามีโลเคชันผมกดไปแมปพาผมไปว่าร้านนี้อยู่ที่สยามพารากอนในทางกับการโปรดักต์เหมือนกันแบรนด์ใกล้เคียงกันใน Facebook ไม่มีโลเคชันผมมองผมไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ติดต่อผมมองข้ามต้องพึงถึงพฤติกรรมของคนครับเบอร์โทรศัพท์สำคัญมากครับเดี๋ยวนี้ Facebook เอื้ออำนวยให้กดโทรได้ในมือถือ oh, ใช่พอกดมาก็จะโทรไปที่ร้านเลยรวมถึงเซิร์ชก็เจอด้วยเหมือนกันสมมุติว่าผมเซิร์ชชื่อร้าน A Shop ผมต้องการไปซื้อของที่ A Shop เบอร์โทรศัพท์ใน Google ก็จะขึ้น A Shop Facebook แล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาด้วยเหมือนกันพวกนี้สำคัญห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับอีกข้อนึงก็คือทุกองค์กรหรือทุกคนมีโซเชียลมีเดียโปรไฟล์เยอะแยะไปหมดมี Facebook Twitter Instagram Pinterest LinkedIn ต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะครับนำมันมาเชื่อมถึงกันให้มากที่สุดใน Facebook ในคอนเทนต์ควรจะต้องมีลิงก์แปะว่าติดตามภาพเบื้องหลังได้ที่ Instagram ของเราติดตามคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าของเราได้ที่ YouTube ของเราหรือติดตามเนื้อหาต่างๆได้ใน LinkedIn ของเราแล้วเวลาเอามาลงเหมือนกันหมดเลยได้มั้ยลงเหมือนกันจริงๆถ้าผมแนะนำให้แยกดีกว่าครับอย่างใน Facebook อาจจะเป็น product เป็นเรื่องราวเป็นคอนเทนต์ดีๆใน Instagram อาจจะเป็นภาพเบื้องหลังเพราะว่า user หรือคนที่เข้ามาดูเขาจะรู้สึกตื่นเต้นว่าพอไปดูใน Instagram มันมีภาพอีกมุมมองหนึ่งเข้ามาเขาก็จะเทไปทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ของโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับอีกข้อนึงอันนี้น่าสนใจมากและหลายๆคนไม่ค่อยทำก็คือ professional tag และ professional untag picture คืออะไรครับแท็กรูปครับแท็กรูปคนชอบแท็กมากๆเลยใช่ถ้าเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นเจ้าของ product เจ้าของแบรนด์นะครับพยายามนะครับ untag รูปที่เพื่อนแท็กเรามาให้หมดเพราะว่าอะไรรูปที่เพื่อนเราแท็กเราเข้ามามันจะขึ้นในโปรไฟล์ของเรานึกภาพผมเป็นแฟนคลับคุณฟิลผมเข้าไปดู Facebook คุณฟิลไปเจอรูปคุณฟิลที่โดนเพื่อนแท็กมาในมุมมองที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็จะมีรูปพระที่เขาแบบว่าสวัสดีวันจันทร์ใช่ครับรูปดอกไม้พฤหัสดีสบายดีมั้ยแท็กมาเกือบทุกวันเลยให้อันแท็กออกแบบนี้ถ้าไม่ใช่เป็นรูปที่เราต้องการถูกต้องครับอันแท็กออกเพราะว่าคนดูแล้วคนจะรู้สึกงงกับเราในทางกับการมุมมองของแบรนด์ของ SME นะครับFacebook เอื้ออำนวยให้เราเปิดฟีเจอร์หรือระบบหนึ่งที่ว่าให้ user หรือแฟนของเราเนี่ยเข้ามาแท็กรูปได้หรือไม่การเปิดโอกาสให้เขามาแท็กรูปเนี่ยหรือให้เขามาแท็กตัวเองในรูปเนี่ยมันเป็นการสร้างคอมมูนิตี้สร้างให้คนเข้ามาผูกพันแล้วเมื่อแฟนเข้ามาแท็กรูปใน Facebook Page ของแบรนด์เนี่ยเพื่อนของเขาก็จะเห็น
ทำให้มีโอกาสที่แบรนด์เป็นที่มองเห็นมากขึ้นในไทม์ไลน์ใช่ว่าคนจะต้องเปิดภาพให้คนอื่นมาแท็กถูกต้องครับรูปของเขาเนี่ยแท็กเขาในรูปของเราใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปแท็กเราในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะสื่อไม่ชอบให้รีบอันแท็กทิ้งเลยถูกต้องครับเพื่อรักษาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในโซเชียลมีเดียเพราะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยูเซอร์หรือพวกเราทุกคนเนี่ยครับเซิร์ชแบรนด์เซิร์ชสินค้าอะไรเนี่ยเข้าไปดูโซเชียลมีเดียก่อนเว็บไซต์เสมอจริงๆใช่ไหมครับฉะนั้นภาพลักษณ์บนโซเชียลมีเดียของเราต้องดูโปรเฟสชั่นแนลที่สุดสำคัญที่สุด SME ก็ตามนะครับเรื่องนี้สำคัญอย่าลืมว่าคู่แข่งคุณเยอะมากคุณต้องสร้างความแตกต่างสร้างความดูแพงของสินค้าของแบรนด์ดูน่าจดจำดูเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมแนะนำอันนี้เป็นแนะนำนะครับว่า SME หรือบุคคลสำคัญหรือบุคคลสาธารณะเนี่ยการที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยพยายามเขียนอาร์ติเคิลหรือบทความเขียนแบบโพสต์ทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมโพสต์ทั่วไปก็ได้ครับแยกแต่ว่าวันที่เรามีโอกาสได้เขียนบทความหรือคุณฟิลอาจจะวิเคราะห์เรื่องการตลาดมาในมุมมองของคุณฟิลเขียนในบทความยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เอื้ออำนวยในการเขียนบทความนะครับก็คือ Facebook Facebook Note เนี่ยที่เมื่อก่อนเราใช้มาเขียนเป็นกระดาษเหลืองๆปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะละมันกลายเป็นบล็อกเล็กๆอันนึงละเมื่อเราเขียนบทความข้อดีของการทำ Facebook Note ก็คือ Facebook เนี่ยปล่อยให้คนเห็นโน้ตของคุณมากกว่าคอนเทนต์ปกติถ้าเราเขียนบทความเราใส่รูปประกอบเราเขียนวิเคราะห์อะไรเนี่ยมีโอกาสเกิดการแชร์มหาศาลสูงองค์กรก็เหมือนกันโปรดักต์ของคุณมีสรรพคุณดีๆมากมายเนี่ยถ้าคุณสาธยาในคอนเทนต์หรือในโพสต์ปกติเนี่ยเกิน3บรรทัดคนไทยไม่อ่านแล้วครับแต่ถ้าคุณเขียนเป็นบทความแล้วบทความน่าสนใจเนี่ย คนชอบอันนี้คนชอบแนะนำนะครับอยากกระตุ้นให้ SME เริ่มทำตรงนี้สุดท้ายสำหรับ SME ที่มี Facebook นะครับ Facebook มีเซอร์วิสที่เรียกว่า Verify Accountหรือการยืนยันตัวตนของ account brand อันนี้นะครับถ้าเรากดยืนยันเนี่ยเคยสังเกตไหมครับจะมี Facebook บางเพจมีเครื่องหมายถูกใช่ใช่ด้านหลังใช่จะมี2 สีตอนนี้จะมีเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินกับเครื่องหมายถูกสีเทาสีน้ำเงินก็คือเป็น global verify ก็คือเป็น global account เป็นแบรนด์ที่มีทั่วโลกเช่นแบรนด์ชื่อดังมากมายจะมีเครื่องหมายถูกข้างหลังแต่ถ้าเป็นตอนนี้ Facebook เปิดระบบยืนยันตัวตนในระดับโลโก้ครับคือเฉพาะในประเทศในเมืองในประเทศในเขตพื้นที่นั้นๆมีเครื่องหมายถูกสีเทาข้างหลังมันช่วยอะไรข้อแรกสร้างความโปรเฟสชันนอลมีดูเป็นมืออาชีพคุณได้รับการยืนยันจาก Facebook คุณ verify เรียบร้อยแล้วข้อที่2มีผลต่อการเสิร์ชครับครับในปัจจุบันคนเริ่มมาเสิร์ชหาข้อมูลใน Facebook Search มากขึ้นครับ verify account ได้ขึ้น on top ก่อนหรือได้ขึ้นข้างบนก่อนเสมอข้อที่3ครับจะมีคนเห็นแบรนด์คุณมากขึ้น Facebook ปล่อยให้มี impression หรืออัตราการโชว์เพจของคุณในหน้าไทม์ไลน์สูงขึ้นเหมือนกันครับ verify ไม่ยากครับกดติ๊กใน Facebook ใน setting ติ๊กเสร็จแล้วเขาจะ Facebook จะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราใส่เอาไว้ในหน้าข้อมูลของเราแล้วเขามีให้เลือก2ภาษาครับไทยกับอังกฤษง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวโทรมาเขาจะบอกตัวเลข4ตัวแล้วเอาตัวเลข4ตัวนั้นไปพิมพ์ใส่โปรไฟล์ก็ได้รับการยืนยันทันทีว่าสามารถติดต่อได้โดยสะดวกนะครับคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเบสิกแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดไปสังเกตดูเพจ Facebook จำนวนมากนะครับยังไม่สามารถที่จะทำเรื่องเบสิกแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยทางคุณอ๋องก็นำไกด์ไลน์มาฝากเหล่าบรรดาพี่น้อง SME หรือใครก็ตามที่วางแผนที่จะเปิดเพจครับและแน่นอนที่สุดนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ๊ยเยอะเหลือเกินฟังไม่ทันเข้าไปย้อนดูได้นะครับว่าสิ่งที่คุณอ๋องเล่าให้ฟังมีอะไรบ้างเทคนิค9วิธีมีอะไรบ้างใน Facebook Fanpage ของเราผมเสริมนิดนึงครับเสริมนิดนึงมีคนจากฝรั่งเศสอินบ็อกซ์เข้ามาในFacebookบริษัทผมว่าเห็นผมกับคุณฟิลใน YouTube ก็เลยสนใจอยากจะลองศึกษาหาข้อมูลการทำโซเชียลมีเดียจากฝรั่งเศสโอ้โหไม่ธรรมดาจริงขนาดฝรั่งเศสเขาเห็นไหมแค่เราโพสต์สักอย่างบนโซเชียลมีเดียเราจะได้ลูกค้าหรือเราจะได้แบบคนที่มาสนใจเราจากที่ไหนที่เราคาดไม่ถึงได้เสมอครับถูกต้องขอบคุณคุณอ๋องจากคาร์เวนเซอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณฟิลครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับซอฟต์ลอสครับ